ส่องคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับแมวสยามหรือแมววิเชียรมาศว่าเขาจะชอบขนาดไหนก็มารู้จักกับแมวพันธุ์นี้หน่อยนะครับแมววิเชียรมาศนะครับตรงกับความหมายว่าเพชรแห่งดวงจันทร์หรือมุนไดมอนด์นะครับบางตำราก็เรียกว่าแมวแก้วซึ่งก็ตรงกับคำว่าวิเชียรแมวชนิดนี้นะครับมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแมว9แต้มเสมอนะครับที่จริงแล้วไม่ถูกต้องนะครับแมว9แต้มคือแมวที่มีสีพื้นสีขาวนะครับและมีแต้มบนร่างกาย9แห่งเหตุที่มักเข้าใจผิดเพราะแมววิเชียรมาศนะครับจะมีสีพื้นสีขาวงาช้างนะครับหรือโบราณจะเป็นขาวล้วนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับและมีแต้มที่จมูกครอบไปถึงปากเป็น1แห่งนะครับกับขาทั้ง4หู2หาง1และที่อวัยวะเพศอีก1นะครับรวมเป็น9แห่งเช่นกันในแมววิเชียรมาศนี้นะครับแต้มต่ำตำลานะครับว่าไว้ว่าต้องเป็นสีดำดังมึกวาดนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเมื่อมาดูให้ดีนะครับแล้วจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำไม่ได้เป็นดำสนิทนะครับหรือที่ต่างประเทศเรียกว่าซีเบิร์ดนะฮะหรือแต้มสีข้างแมววิเชียรมาศนะครับเป็นที่รู้จักในต่างประเทศโดยใช้ชื่อว่าแมวสยามนะครับแต่ต่างประเทศจะมีแต้มสีอื่นที่หลากหลายมากกว่าซึ่งประเทศไทยจะยอมรับเฉพาะแมวที่มีแต้มสีน้ำตาลเข้มเท่านั้นนะครับในตาสีฟ้าก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของแมวชนิดนี้นะครับแมววิเชียรมาศนะครับเป็นแมวไทยโบราณที่มักเลี้ยงกันในวังตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นแมวมงคลตามตำรานะครับมักกล่าวว่าแมวมงคลคนธรรมดาสามัญชนไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับเมื่อสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับแมวไทย17ชนิดในพระราชวังของกรุงศรีอยุธยานะครับได้ถูกพวกพม่าและเฉลยได้นำไปที่พม่านะครับพอพม่าคิดว่าแมวไทยคือทรัพย์สินที่มีค่าชนิดหนึ่งเนื่องจากแมวไทยในอยุธยาสามารถซื้อขายได้ถึง 100,000 ตำลึงทองเลยทีเดียวนะครับหากใครมีแมวชนิดนี้จึงนำมาขายแก่วังซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้แมวไทยสูญพันธุ์นะครับหลังจากนั้นแมววิเชียรมาศก็สาบสูญหายไปจากประเทศไทยต่อมาสมเด็จพุทธาจารย์พุทธสโลได้ไปเที่ยวกรุงศรีอยุธยาล้างแล้วไปเจอสมุดข่อยที่ไม่ถูกเผานะครับจึงนำสมุดข่อยกลับมาแล้วให้คนไปไล่ตามจับแมววิเชียรมาศนะครับจนได้แมววิเชียรมาศกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งนะครับช่วงนี้นะครับก็อยากได้แมวเนาะอยากได้แมวพันนี้แหละวิเชียรมาศเนี่ยนะครับใครมีขายหรือว่าให้ฟรีก็ทักมาทาง Facebook ได้นะครับ เอาละเราไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับแมวพันนี้มีอายุได้แค่ช่วงชีวิต 11-15 ปีแต่แมวของฉันอายุ17แล้ววันนี้คอมเมนต์ต่อไปครับคุณเกิดมายังไม่คุ้มจนกว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของแมวสายพันธุ์ดั้งเดิมไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักและขี้เล่นที่สุดที่คุณจะต้องเผชิญคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันรักแมวสยามของฉันเธอเป็นอะไรที่น่ารักและรอให้ฉันตื่นก่อนที่เธอจะกินข้าวแมวแสนหวานของฉันคอมเมนต์ต่อไปครับแมวสยามช่างมหัศจรรย์ฉลาดรักแหลมและขี้เล่นและเล่นด้วยเสมอสัตว์ที่ยอดเยี่ยมและสวยงามพวกมันจะทำให้คุณหัวเราะและเดินล้อมรอบอุ้งมือของคุณคอมเมนต์ต่อไปแมวสยามคือวิเชียรมาศในภาษาไทยซึ่งหมายถึง Diamond of the Moon มองไปที่ดวงตาของเขาคุณจะรู้ว่าทำไมในสมัยโบราณเชื่อว่าแมวสยามจะนำความสุขและเกียรติยศมาสู่เจ้าของคอมเมนต์ถัดมาคุณลืมที่จะพูดถึงว่าแมวสยามมันเลือกเจ้าของของพวกมันเมื่อมองหาแมวสยามไม่ควรเลือกแมวที่ห่างไกลจากคุณแม้แต่น้อยการแยกออกไปหมายความว่าพวกเขาไม่ชอบคุณและคุณทั้งคู่จะไม่มีความสุขคอมเมนต์ต่อมา
น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่น่าทึ่งที่สุดในโลกฉันรักแมวสยามมากกว่าทุกสิ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับแมวสยามช่างยอดเยี่ยมและช่างพูดเก่งมากอยากรู้ว่าพวกเขากำลังพูดอะไรมันคงพูดว่าเฮ้ยไอ้ทับเกาหลังให้กูหน่อยดิคันหลังชิบหายเวนเร็วๆคอมเมนต์ต่อมาเราเป็นเจ้าของแมวสยามหลายตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขามีบุคลิกที่แข็งแกร่งและเป็นที่รักแมวตัวแรกมีอายุ15ปีและน้องสาวของมันมีอายุ19ปีวันที่น่าเศร้าเมื่อพวกเขาจากไปแต่ความทรงจำที่ดียังจดจำคอมเมนต์ท่านมานะครับแมวสยามของฉันมันน่ารักและเสน่หาฉันรักเขามันชื่ออาเธอร์คอมเมนต์ต่อไปครับฉันมีลูกแมวสยามมันน่ารักมากฉันแนะนำแมวพันนี้มันฉลาดคอมเมนต์ต่อไปครับแมวสยามของฉันผูกพันกับฉันมากเมื่อฉันห่างไปเขาร้องไห้หาฉันหลายชั่วโมงตอนนี้ฉันจะพาเขาไปกับฉันเมื่อฉันห่างไปมากกว่า4วันแม้กระทั่งบนเครื่องบินคอมเมนต์ต่อไปนะครับประมาณ1เดือนที่ผ่านมาฉันพบว่ามีแมวสยามสีดำอายุประมาณ5สัปดาห์ที่เพิ่งวิ่งได้เขาก็เข้ากับสุนัขและแมวตัวอื่นของฉันได้คอมเมนต์ต่อมาครับแมวสยามของฉันมีรอยขีดข่วนมากคอมเมนต์ถัดไปพรุ่งนี้ฉันจะได้ลูกแมว2ตัวคอมเมนต์ต่อไปครับฉันมีลูกแมวสยามอายุ3เดือนเธอเล่นเต็มที่แม่แมวของเธอเรียนรู้วิธีเข้าห้องน้ำเธอเตะต้นไม้เกือบทุกบานบนหน้าต่างคอมเมนต์ต่อไปครับแมวของฉันคือเปอร์เซียผสมสยามคุณไม่รู้หรอกว่าแมวของฉันมีความสุขกับเธอมากแค่ไหนเธอเป็นแมวที่รักและเอาใจใส่มากที่สุดนอกจากนี้ยังง่ายต่อการฝึกอบรมเวลาให้อาหารก็ง่ายคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันมีหนึ่งในแมวเหล่านี้แต่เธอก็แก่มากเพราะฉันมีเธอมาเป็นเวลานานแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับแมวสยามฉลาดสุดๆและฉันรักดวงตาสีฟ้าเข้มของเธอคอมเมนต์ถัดมานะครับแมวสยามของฉันเล่นจับกับจานล่อนและมันจะวิ่งกลับไปหาคุณคอมเมนต์ต่อไปฉันรักแมวของฉันมากเธออยู่กับฉันเสมอและต้องการความสนใจมากมายฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่าถ้าไม่มีเธอจะเป็นยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันมีแมวสยาม2ตัว1คือชายและอีกหนึ่งเป็นผู้หญิงพวกเขาโคตรน่ารักพวกเขาน่ารักมากๆฉันกำลังจะตายคอมเมนต์ถัดมาพวกเขาเป็นแมวที่ดีมากคุณสามารถขอฉันได้เพราะเคยมีหนึ่งตัวแต่พระเจ้ารักเขามากกว่าฉันฉันได้รับมันตั้งแต่เป็นลูกแมวจนกระทั่งโตขึ้นถึง10ปีครอบครัวที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีแต่มันจากไปแล้วแล้วกูจะขอมึงยังไงว่ามันตายไปแล้วเนี่ยคอมเมนต์ถัดไปหลายปีที่ผ่านมาฉันมีแมวสยามชื่อโปช่าเธอมีหางที่คดเคี้ยวและฉันคิดว่าข้อบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ฉันรักเธอมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันเคยมีหนึ่งตัวและมันเป็นมิตรกับครอบครัวเท่านั้นเมื่อคนอื่นมามันจะนั่งที่ประตูและคำรามเหมือนสุนัขและเมื่อพวกเขาเข้ามาก็โจมตีด้วยเล็บและฟันของมันคอมเมนต์ต่อไปแมวสยามของฉันมีอุ้งเท้าสีขาวแต่ทุกอย่างดูเหมือนแมวสยามปกติคอมเมนต์ท่านมาครับฉันสูญเสียสปาร์เคิลแมวสยามตอนอายุ13จากโรคไตตับเมื่อปีที่แล้วฉันมักจะคิดถึงเธอมากแต่ฉันมีความทรงจำที่ดีมากมายกับเ
ธอจะจับหนูของเธอด้วยหางที่เป็นขนนกและโยนมันไปทั่วห้องเรายังมีจัสมินน้องสาวฝาแฝดของเธอคอมเมนต์ต่อไปครับผมพวกเขามีชีวิตอยู่อย่างน้อย15ปีช่วงชีวิตนั้นค่อนข้างยาวฉันเคยเห็นคนที่มีแมวอายุ23ปีคอมเมนต์ต่อไปฉันมีแมวสยาม2ตัวและฉันรักพวกเขามากคอมเมนต์ถัดมาครับแมวสยามของฉันมีลวดลายเหมือนแมวลายและเป็นแมวขี้เกียจนอนหลับทั้งวันและกินวันละ5ครั้งนี่มันแมวหรือหมูวะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่านี่คือแมวที่จะพาฉันออกจากคอมพิวเตอร์ของฉันแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับขอบคุณมากๆฉันพยายามที่จะตัดสินใจว่าฉันควรจะเอาสายพันธุ์แมวไหนดีและสิ่งนี้ทำให้ฉันคิดได้ก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ชาวโลกนะครับเกี่ยวกับแมวสยามหรือแมววิเชียรมาศนะครับว่าพวกเขาจะชอบขนาดไหนกันนะครับนะมาก็ชอบแบบเป็นแมวที่มีลวดลายสวยเนาะตอนแรกก็แมวพันนี้อยากรู้ว่าแมวพันอะไรมาตั้งนานที่แท้ก็แมวไทยนั่นเองนะครับเป็นแมวแบบอยู่ในตระกูลระดับสูงของแมวไทยเนาะก็สำหรับใครที่มีนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบขายหรือว่าให้ฟรีถ้าให้ฟรียิ่งดีเลยนะครับจะดูแลเป็นอย่างดี เออแต่ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งเนาะทำไมหนังไทยไม่ทำแบบอะไรที่เป็นแบบของไทยแบบเนี้ยเช่นแมวสยามหมาพันสยามหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยไม่ค่อยทำไปทำแบบแนวตบตีกันไม่เข้าใจนะน่าจะทำหรือว่าทำไม่เป็นก็ไม่รู้นะถ้าทำได้นี่ก็อยากจะดูแน่นอนนะครับเพราะเป็นทาสแมวช่วงนี้ก็ทาสแมวกำลังมาน่าจะทำหนังเนาะแน่นอนว่ากวยรายได้ร้อยล้านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็แนะนำใครที่อยากทำหนังเนาะโอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ